สวัสดีทุกคนนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปในวันที่26มีนาที่ผ่านมาเนาะซึ่งผมก็ยังไม่ทันได้ตัดลงให้ทุกคนได้รับชมนะครับขบวนที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เป็นขบวนพิเศษนำเที่ยวนะครับผมรถจักรไอน้ำเนื่องในวันสถาปนากิจการรถไฟปีนี้ก็127ปีนะครับผม127ปีก็ภาพที่ทุกคนเห็นนี่คือรถจักรไอ้น้ำเนี่ยขบวนรถจักรไอ้น้ำเนี่ยจอดอยู่บนทางไต่ระดับขึ้นวัดเสมียนนารีนะฮะอันนี้ก็จากที่ดูนี่ก็เกือบจะถึงแล้วนะอยู่น่าจะประมาณเสาที่3หรือเปล่าโดยประมาณนะครับก็จริงๆแล้วนะฮะขบวนพิเศษรถจักรไอ้น้ำเนี่ยถูกข้ามขึ้นวิ่งข้างบนนะครับผมข้างบนเนี่ยจะเป็นรถไฟธรรมดารถไฟทางไกลรวมถึงรถไฟฟ้าสายสีแดงด้วยนะครับจริงๆแล้วก็รถจักรยานยนต์ต้องไปข้างล่างนะครับผมประมาณนี้เนื่องจากวันนั้นอันนั้นเราไปย้อนกันนะครับปกติแล้วเราก็ถ่ายกันอยู่ข้างล่างแหละตั้งแต่บางซื่อมาทางวัดเสมียนนารีไปทางดอนเมืองประมาณนี้นะฮะในวันนั้นอ่ะเราก็มีกับพี่ๆหลายช่องมาถ่ายด้วยกันนั่นแหละก็ถ่ายกันอยู่ข้างล่างรอกันอยู่ที่จุดตัดถนนทางวัดเสมียนนารีวันนั้นเจ้าหน้าที่ลงไม้กั้นลงอยู่ประมาณ5นาทีได้เราก็มาดูกันว่าเอ้ารถไฟมันไปไหนมันไปอยู่ตรงไหนไม่เห็นแม้แต่เงาผมก็เลยงงกันนะตอนนั้นก็เลยคุยแซวกันเล่นมาไม่ใช่ว่าวิ่งขึ้นข้างบนทางยกระดับดอนเมืองไปแล้วหรือสักพักหนึ่งเขาก็ยกไม้กั้นขึ้นให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยยกไม้กั้นขึ้นให้รถที่สัญจรอยู่ปกติของประชาชนรถยนต์มอเตอร์ไซค์เนี่ยวิ่งกันปกติเพราะว่า26มีนาเนี่ยเป็นวันธรรมดาที่ทำงานกันปกตินะครับผมและแน่นอนคือรถเยอะมากรวมถึงเส้นทางพหลโยธินไปทางดอนเมืองด้วยนะฮะในวันนั้นก็เลยแบบตกใจกันเอ้าแล้วมารู้อีกทีนึงรถมันจอดคาอยู่ตรงนี้เราก็เลยต้องย้อนกลับมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะที่ทุกคนเห็นอยู่นี้อยู่ในขั้นตอนที่ทางกำลังจะลากรถจักรยานลงจากทางยกระดับนะครับผมไปทางกม.11นะครับก็เป็นปู่ GK หมายเลข4028นะครับ4028ก็จริงๆรถจักรเนี้ยเป็นพอลำเลียงนะครับผมหมายถึงว่าพอประคองแล้วกันเป็นรถเติมสารของรถจักรยานที่ตามหลังรถจักรยานทุกครั้งนะครับผมก็แล้วแต่ในครั้งนั้นๆก็จะได้หมายเลขอะไรตามนะครับผมประมาณนี้วันนี้ได้เป็น4028ในการตาม26มีนานะฮะคลิปนี้ลงช้าหน่อยนะครับผมก็ไม่ได้ลงต่อเนื่องจากรถจักรไอ้น้ำนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะอยู่นอกเหนือจากสิ่งที่มันควรจะเป็นอะไรประมาณนี้อันนี้เนี่ยทุกคนที่เห็นเนี่ยอาจจะเป็นครั้งแรกนะฮะแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายนะที่จะได้เห็นนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วขบวนนี้ห้ามขึ้นข้างบนจะได้วิ่งข้างล่างตลอดไปนะครับผมพอขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีขบวน7อีกรถด่วนอีกวิ่งเวลาปกตินะครับมันจะต้องวิ่งข้างบนนะฮะแต่เราก็ยังไม่เคยเห็นรถจักรยานยนต์วิ่งขึ้นทางยกระดับเลยนะครับผมแต่คลิปนี้ทำให้เห็นว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยขึ้นทางยกระดับได้นะครับผมต่อให้แม้แต่อายุจะล่วงเลยมาหลายสิบปีแล้วก็ตามพละกำลังเนี่ยยังสามารถขึ้นได้นะครับก็ตอนแรกก็คิดกันอยู่ว่าจักรเนี่ยปู่เนี่ยจะขึ้นทางระดับได้ไหมนะฮะตอนแรกก็คิดว่าไม่ได้ที่ไหนได้ไม่ใช่นะครับผมถูกเบรกถูกสั่งห้ามนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศก็เห็นเขาว่านะฮะตู้แอร์เนี่ยมีด้วยกันถึง5ตู้นะครับผมเพราะฉะนั้นการลงห้ามล้อเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องลงห้ามล้อแล้วก็ให้ทางรถจักรเนี่ยมาช่วยรากลงนะครับในวันนั้นเนี่ยรถจักรก็ถือว่าสาหัสนะฮะถือว่าใช้กำลังหนักเลยเหมือนกันก็เดี๋ยวสักพักเนี่ยขบวนรถก็จะถูกลากลงนะครับวันนั้นเนี่ยมีตู้โอทอไป2ตู้นะฮะแล้วก็มีชั้น3แล้วก็มีตู้ JR 1ตู้แล้วก็ตู้วชท.เนี่ยตู้ชั้น2เนี่ยที่เป็นเบาะสีแดงปรับปรุงใหม่เนี่ยไป2ตู้ก็รวมหมดเป็นตู้แอร์5ตู้นะฮะประมาณนี้ให้เป็นภาพบรรยากาศในระหว่างนี้เนี่ยรถไฟฟ้าสายสีแดงรังสิต
ดอนรังสิตบางซื่อเนี่ยก็วิ่งปกตินะครับผมวิ่งปกติขบวนนี้ใช้ไอ้น้ำนะฮะข้างหน้าใช้สารนะครับผมเป็นน้ำมันในการทำเชื้อเพลิงนะฮะแต่ไอ้น้ำเป็นไอ้น้ำจริงนะครับประมาณนี้วันนั้นก็มีการราช้าไปอยู่เหมือนกันนี่นะฮะพวงเสร็จก็จะทำการรากลงเหมือนกับเป็นการประคองลงนะฮะบนไหลก็จะมีตัวท็อป2ตู้ข้างหลังแล้วก็มีชั้น3ขั้นนะฮะแล้วก็ตู้ JR Wave ตู้แอร์ในวันนี้เป็นวันทำงานปกติรถขบวนรถไม่เต็มนะครับผมตู้ว่างนะฮะขบวนก็มีทางพี่ๆยูทูบเบอร์ก็ซื้อตั๋วที่หัวลำโพงขึ้นในวันทันด้วยนะฮะถ้าเกิดเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยแน่นอนจะไม่มีที่ว่างเพราะว่าคนเขาจะจองล่วงหน้ากันในเที่ยวในวันหยุดเสาร์อาทิตย์กันก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยมันเป็นวันอย่างที่บอกนะครับเป็นวันสำคัญของทางการรถไฟไทยนะฮะวันสถาปนากิจการรถไฟไทยนั่นเองนะครับนี่นะฮะมาจากไอ้น้ำขนาดวิ่งลงก็จะมีไอ้น้ำพุ่งโผล่พุ่งขึ้นมาตลอดนะครับผมนะครับประมาณนี้อันนี้คือบรรยากาศคันที่ลงมาก่อนจะเป็น850นะฮะคันนำที่เห็นเนี่ยเป็น824เนี่ยเป็น Pacific นะก็จะไหลแล้วก็ไปตั้งกระบวนกันที่ทางกม11นะครับผมแล้วก็วิ่งข้างล่างผ่านทางวัดเสมียนนาลีนะฮะวิ่งไปเรื่อยแล้วก็ไปจอดอีกทีที่ดอนเมืองรอทางนะครับประมาณนี้นี่เป็นบรรยากาศนะครับผมตอนที่มาเหมือนกับเซตล่างกันผิดแล้วก็มาติดอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะฮะทุกคนนะขบวนพิเศษรถจักรไอน้ำนะครับขบวนที่901กรุงเทพอยุธยานะฮะในวันที่26มีนาคม2567นะฮะในวันสถาปนากิจการรถไฟไทยนะครับผมปีนี้เข้าปีที่127ปีนะฮะเรามาชมกันจุดนี้คือจุดตัดถนนทางหน้าวัดเสมียนนารีนะครับผมเดี๋ยวเรามารอชมบรรยากาศกันนะครับทุกคนซ้ายมือที่ทุกคนเห็นนี่เป็นรถตกแต่งนะฮะของทางทีมช่างเขานะครับผมตอนนี้9:25นะครับผมกำลังสะพานที่จุดตัดถนนวัดเสมียนนาลีนะฮะเอาละนะครับผมตอนมีคนมารอถ่ายค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะนั่งชั้น2แอร์นะครับรถโอท็อปเช่นเคยทุกปีนะฮะ